ควันหลงกันหน่อยนะครับมาย้ำเรื่องของบทสรุปมวยเมื่อวันนี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามวยมันสนันเมืองครับหน้าที่การจัดของเพชรยินดีตรงกับวันพ่อ5ธันวา66นะครับมาไล่เลียงกันอีกครั้งหนึ่งครับคู่แรกคู่เปิดหัวเพชรพลายงามสิทธนายเคครับโดนหมัด เริ่มมีอาการโดนเข่าเข้าไปอีกโอ้โหอาเจียนเลยครับอาเจียนเต็มพื้นเวทีเลยครับทำให้แพ้นอกยกสองริมเขื่อนสอราชนิกุรไปคู่แรกคู่เปิดหัวก็พริกเลดสะละส่วนคู่ที่2ครับสเดาทองนุ้ยสีมุมเมืองกบโอ้โหแข้งขาแกยาวเหลือเกินช่วงหลังฟอร์มสดมากๆ3ครั้งหลังไม่แพ้ใครครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับขุนหาร ไกลสิธภพบ็อกซิง่งยิมนะครับยกหนึ่งยกสองเออยืนให้เขาเตะซ้ายไปก่อนให้เขาชะล่าใจตัวเองยังไม่ออกนะส่วนยกสามครับเริ่มมาทำเริ่มมาออกแล้วโอ้โหวงในเสียบแหลมเหลือเกินดูว่าประกบไปแล้วยิ่งชกยิ่งใหญ่เลยครับยกนี้ยกสามยกเดียวขาดเลยอ่ายก3ามยกเดียวขาดเลยส่วนยกที่สี่ครับ ฉีดยาขุนหาร1 0 0 0 0แสนแต่ต้านไม่ไหวกรรมการก็จับแพ้ไปทำให้สะดาวทองเนี่ยชนะ TKO ยกที่4แล้วก็เก็บชัยชนะเป็นไฟที่4ติดต่อกันครับคำถามเกิดแล้วครับแบบนี้ครับให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยว่าแหมสะดาวทอง105-106พี่พี่แฟนมวยคิดว่าเจอใครเหมาะสมครับคู่รองของรายการครับเพชรลุงสิทธินนน์คูนดครับได้กันดู เจอกับปืนใหญ่พอหลักบุญได้เรื่องของความสดทางมวยครับก็เดินเตะซ้ายครับในก็ขึ้นคอได้แข็งแรงกว่าครับหมด4ยกก็ขาดขาดไปเลยหลังเกมเนี่ยไปดูไปสัมภาษณ์ปืนใหญ่โอ้โหขาบวมเลยาขาซ้ายบวม2จุดเลยนะครับที่หน้าแข้งกับที่บริเวณหลังเท้าครับ คือเตะเขาไปเจอกระดูกรุ่นพี่อย่างเพชรลุ่งนะครับล่อสะขาบวมเล็กเตะเขาแต่เราเจ็บเองประมาณนั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็กัดฟันสู้มาจนครบยกนะครับจนครบยกหลังเกมก็เจ้าตัวบอกเพิ่มเติมนะครับว่าไฟนี้ชก117เนี่ยตึงไปหน่อยอไฟหน้าขอต่ําสุด118ส่วนอยากจะแก้มือกับเจเจที่แพ้น็อกมาโดนศอกที่โคราดไฟก่อนหน้านี้หรือเปล่าเจ้าตัวก็ยังก่อนดีกว่า นะครับกับเจเจยังงอนดีกว่าพี่เขาเร็วมากพี่เขาเก่งมากน่าจะยังไม่ไหวนะครับขออีกสักระยะหนึ่งส่วนคู่เอกของรายการครับโอ้โหคู่นี้ฝุน่นตลบเลยครับเพชรศิลาวัวอุราชามาเข้าเวรแทนร2อปอนต่อให้เพชรเมืองสวงสิทธนายเค1ปอนเพชรเมืองสวงมา1 2 6นะครับยก3เพชรศิลาดูหลวมหลวมนะเอเพชรเมืองสวงดูละเอียดกว่าออกแม่นกว่าครับส่วนยกสีนี่ไฮไลท์เลยเยกสีไ่ไฮไลท์เลยนะครับ ได้ต่อยลำตัวครับเพชรศิลาต่อยหมัดลำตัวเพชรเมืองสงออกอาการชัดเจนขึ้นยกห้ากลับมาเป็นคนที่ตั้งต่อ6 1 8 1โดยประมาณสำหรับเพชรศิลาครับแต่ยก5ครับเพชรศิลาขึ้นยก5้าได้ชิด5้าหมือน 50, 000, ด้วยนะอืมสุดท้ายยกหคุมเกมไม่อยู่ถอยตั้งรับนะครับโดนแข่งของเพชรเมืองสวงไปเพชรเมืองสวงพลิกแซงเลย แล้วก็ปาดหน้าเข้าไป้ายได้ยาฉีด20 0 0 0 0บาทแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยคือน่าสนใจว่าคู่นี้แก้มือล้างตากันได้หรือเปล่าแก้มือล้างตากันได้หรือเปล่าเพราะแน่นอนว่าเพชรศิลาก็คงค้างคาใจแต่ปรากฏว่าเพชรเมืองสวงแกให้สัมภาษณ์หลังเกมครับบอกว่าแกชกต่ําสุด24อ่ส่ส่วนเพชรศิลาแกชกประมาณเวท1 2อเออน่าจะไม่ได้กันก่อนในช่วงนี้นะครับ แลวอนาคตก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าเพชร,เ,รเมืองสวงคงไม่โตกว่านี้แล้วล่ะส่วนเพชรศิลาจะใหญ่ขึ้นอีกอสิหลังเกมเพชรศิลาก็บอกว่าเจ็บขาครับเจ็บขาพับในฝั่งซ้ายตั้งแต่ยก2แล้วก็กัดฟันสู้มาแต่เตะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับส่วนช่วงหลังอีก4คู่นะครับคู่5้านี่มณชัยอ,อวังหินครับยก4ยกหพยายามกระตุน้นตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะเแต่เร่งไม่ทันครับสุดท้ายก็แพ้คะแนนแก้วฟ้าน้อยสิทธิวัศแก้ว แก้วฟ้าน้อยขึ้นคอนี่โคตรแข็งแรงเลยแล้วก็ได้อัจจิตแสนกว่าบาทด้วยคู่นี้ก็เป็นแก้วฟ้าน้อยนะครับชนะ2แพ้1ในการเจอกัน3ครั้งก็ขึ้นนำา2 1คู่6พีระชัยศูนกีฬากุดชิมครับทีต่อทีเนี่ยความทนทานเป็นรองนะครับแล้วก็มาโดนปลายยกสี่ดูจุกไปด้วยนะออ,อ,อ,ออกอาการเลยครับสุดท้ายก็แพ้ให้กับเพชรจัดสรรสสัมพันธ์คู่นี้ชกกันสนุกอาวุธออกกันตลอด อาวุธออกกันตลอดแต่ทีต่อทีครับความทนทานอยู่ที่มุมน้าเงินอย่างเพชรจัดสรรสอสัมพันธ์ครับถ้าเจอกัินได้อีกก็น่าจะสนุกอีกนะออกอาวุธกันเรื่อยนะครับออกมายังไงคืนแบบนั้นเกลือจิ้มเกลือคู่ที่7็ชาติสิงห์โอ้เก๋าเลยเอเก๋า,าเลยแต่ว่าสภาพความใหญ่เป็นรองครับกรรมการจับยกสี่เลยครับโดนเจ้าของโดนของเจ้าไทเกอร์กล้วยบางข้อแหลมไปนะครับไทเกอร์ก็แจ้งเกิดได้หลังจากก่อนหน้าน,นี้แพ้มาสาไฟต์ติด คู่ส่งท้ายครับแอนดี้เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับโดนกระซว o ข่าวดอกสุดท้ายจบเกมเลยแพนน็อกยก3าเพชรบุรพาชนบุรีอาร์ตมวยไทยยิมครับมาสรุปกันให้ฟังนะครับแล้วก็บันทึกไว้เป็นความทรงจํานี่คือผลมวยศึกมวยมันสนั่นเมืองเพชรยินดีอังคาร5้ธันวาหกหอย่าลืมนะครับอยากลุ้นมวยกับเอกชุมพรครับฝากพี่ๆทุกท่านไว้ใช้บริการด้วยลุ้นกับเอกชุมพรหายห่วงมั่นใจได้สบายใจได้ admu สามแปดเก้าครับ